สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำธนบัตรราคา100บาทแบบที่16ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายในรัชกาลที่9ภาพประธานด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ส่วนภาพประธานด้านหลังนะครับนะจะเป็นภาพบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงภาพทรงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู้กู้อิสรภาพภาพท้องพระโรงพระราชวังกรุงธนบุรีภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้าพระที่นั่งออกศึกและภาพป้อมวิชัยประสิทธิ์ขนาดของธนบัตรนะครับนะก็จะเป็นขนาด 7.20 คูณ 15.00 เซนติเมตรซึ่งด้านกว้างของธนบัตรรุ่นที่แบบที่16นะครับก็จะมีความกว้างเท่ากันทั้งหมดนะครับนะวันประกาศใช้งานก็วันที่26กุมภาพันธ์2558นะในฉบับราคา100บาทซึ่งนะรุ่นแบบที่16นี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายในรัชกาลที่9แล้วนะครับนะถ้าท่านที่อยากสะสมก็เก็บนะครับโดยเฉพาะธนบัตรใหม่ๆนะครับไปสามารถแลกได้ในที่ธนาคารนะขอบคุณครับที่ติดตามรับชม